วันนี้ก็คือปลาขาวๆครับก็จะชอบอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำลึกนะครับในแม่น้ำกระแสน้ำที่ไม่แรงมากก็จะชอบซ่อนตัวนะครับอยู่ตามซอกหลืบเราจะซ่อนอยู่ในพวกดินโคลนนะครับเป็นปลาที่ไม่รวมฝูงครับก็ดูหน้าตาพี่ของเรานี่พี่เขาก็จะก้าวร้าวนะครับแล้วก็ห่วงที่ไม่ค่อยย้ายถิ่นพบในแม่น้ำสายหลักนะครับก็ได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำยมครับและแม่น้ำแควน้อยนะครับก็จะทางภาคกลางแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือได้นะครับแต่ปลาชนิดนี้เนี่ยก็จะพบได้น้อยในภาคใต้